and still you choose humanity. You were the one who taught me freedom is everyone's right. ถ้าพูดถึงหุ่นทาร์ฟอร์เมอร์แล้วคุณผู้ชมคงจะนึกถึงฉากแอคชั่นของหุ่นยนต์ระเบิดภูเขาพองกระท่อมของไบคันเบแล้วคุณผู้ชมเคยคิดไหมว่าหุ่นทาร์ฟอร์เมอร์ตัวไหนเก่งที่สุดวันนี้ทางเราถามทีมงานจาโรนาฟีสตูดิโอจะพาทุกคนไปพบกับ10อันดับหุ่นทาร์ฟอร์เมอร์ที่เก่งที่สุดของฝ่ายออโตบอทแล้วข้อมูลที่เราจะอ้างอิงต่อไปนี้จะอ้างอิงจากในหนังภาพยนตร์เท่านั้นจะไม่อ้างอิงจากในคอมิกเพื่อให้ไม่เสียเวลาไปพบกับอันดับที่10พร้อมกันเลยครับอันดับที่10แจ๊สนะครับก็คือหนึ่งในหุ่นออโตบอทที่ติดตามออติมัสพรามและแจ๊สยังเป็นพวกที่รู้จักควบคุมตนและเอื้อกเย็นและไม่ภูมิสร้างอีกด้วยครับแจ๊สยังสามารถคิดและตัดสินใจบัญชาการได้อย่างสร้างสรรค์ทำให้แจ๊สกลายเป็นหุ่นออโตบอทที่เป็นมือข้างซ้ายของออติมัสพรามอีกด้วยอันดับที่9คอสแฮนนะครับก็คือคนโดดล่มแม่นปืนของออโตบอทโดยหน้าที่ของคอสแฮนนั้นเปรียบเสมือนหัวหอกทางด้านอาวุธแห่งฝ่ายออโตบอทที่มาแทนที่ไอรอนไฮนั่นเองครับและคอสแฮนยังมีอาวุธคือปืนกลคู่กายอีกด้วยครับอันดับที่8ดริปนะครับก็คือหุ่นยนต์ซามูไรที่พูดสำเนียงญี่ปุ่นและกองไฮกรุนและดริปยังเป็นหุ่นตัวเดียวในฝ่ายออโตบอทที่สามารถแปลงร่างได้ถึง2ฟอร์มอีกด้วยครับแปลงร่างได้กระทั่งรถซุปเปอร์คาร์และแปลงร่างได้กระทั่งเฮลิคอปเตอร์นั่นเองครับสำหรับจุดเด่นของดริฟนั้นก็คืออยู่ที่ทักษะความเป็นซามูไรที่มาพบกับดาบพิฆาตซึ่งยากที่จะหาใครมาเทียบเทียมอันดับที่7ไอรอนไฮนะครับก็คือหุ่นยนต์ที่เชี่ยวชาญด้านอาวุธจุดเด่นของไอรอนไฮนั้นก็คือปืนที่ติดแขนทั้งสองข้างของไอรอนไฮที่สามารถยิงได้ตั้งแต่ในตัวเจนความเย็นสูงและตะกั่วที่ร้อนจัดนั่นเองครับและไอรอนไฮยังเป็นเพื่อนที่เก่าแก่ที่สุดของออติมัสพรามอีกด้วยครับและอาจจะเป็นหุ่นออโตบอทที่มีรอยแผลจากการลบมากที่สุดในบรรดาพี่น้องออโตบอทเลยก็ว่าได้ครับทำให้ไอรอนไฮกลายเป็นมือข้างขวาของออติมัสพรามไปในที่สุดอันดับที่6ดีโน่นะครับก็คือหุ่นทาร์ฟอร์เมอร์ที่เชี่ยวชาญในการต่อสู้ระยะประชิดและจุดเด่นของดีโน่นั้นก็คือดาบที่ติดด้วยแขนทั้งสองข้างที่ทำให้ดีโน่ต่อสู้อย่างเชี่ยวชาญและผิวไหวนั่นเองครับและยังมีฟอร์มเป็นรถแลมโบกินี่สีแดงโคตรสวยอีกด้วยครับอันดับที่5ไซสไวนะครับก็คือหุ่นที่เชี่ยวชาญในการต่อสู้ด้วยดาบและยังมีรูปทรงสุดเท่และผิวไหวในการต่อสู้อีกด้วยครับแถมร่างของไซสไวยังทนทานต่อการโจมตีอย่างมากและยังต่อสู้ระยะประชิดได้อย่างรวดเร็วทำให้ศัตรูตั้งตัวไม่ทันกันเลยทีเดียวครับผมกล้าพูดเลยนะครับว่าไซสไวทั้งเก่งทั้งทนทานและโคตรเท่โอ้โหหุ่นอะไรจะครบเครื่องขนาดนั้นอันดับที่4กิมร็อกนะครับก็คือผู้นำกลุ่มของฝ่ายไดโนบอททุกตัวและกิมร็อกยังมีร่างฟอร์มเป็นไดโนเสาร์ไทแรนโนโซรัสหรือทีเร็กซึ่งมีร่างกายเป็นเหล็กอาวุธของกิมร็อกนั้นก็คือเมื่ออยู่ในร่างของไดโนเสาร์กิมร็อกนั้นสามารถปล่อยเปลวเพลิงที่ปากได้แต่ถ้าอยู่ในร่างของหุ่นยนต์อาวุธของกิมร็อกนั้นจะเป็นไม้กระบองเหล็กยักษ์ขนาดใหญ่ที่สามารถทำลายสิ่งของได้ทุกสิ่งด้วยร่างอันใหญ่โตของกิมร็อกสามารถทำลายหุ่นฝ่ายดีเซติคอนได้อย่างง่ายดายทำให้กิมร็อกนั้นกลายเป็นหัวหน้ากลุ่มของไนโนบอทนั่นเองครับอันดับที่3บอมเบิลบีนะครับก็คือหุ่นยนต์ที่จงรักภักดีต่อออปติมัสพรามและยังเป็นหุ่นออโตบอทที่ขวัญใจใครๆหลายคนเลยก็ว่าได้ครับและอาวุธที่เป็นเอกลักษณ์ของบอมเบิลบีนั้นก็คือมือข้างขวาที่เปลี่ยนเป็นปืนพลาสมาแรงสูงและยังมีหน้ากากปิดใบหน้าเพื่อป้องกันส่วนสำคัญของใบหน้าอีกด้วยครับและด้วยสีไม้ลายมือการต่อสู้ของบับเบิลบีที่สามารถต่อสู้กับหุ่นยนต์ฝ่ายดีเซติคอนได้อย่างง่ายดาย5-1บับเบิลบีก็สู้มาแล้วสมแล้วที่เป็นหุ่นที่จงรักภักดีของออปติมัสพรามอันดับที่2เซนติเนลพรามนะครับก็คือพี่ชายของออปติมัสพรามนั่นเองครับและเซนติเนลเคยเป็นหัวหน้าออโตบอทมาก่อนออปติมัสพรามอีกด้วยครับ
อาวุธของเซนติเนลนะครับก็คือดาบคู่ที่สามารถประกอบให้กลายเป็นดาบเดียวได้โล่ป้องกันและปืนที่ทำให้สิ่งของเสื่อมสภาพได้นั่นเองครับคุณผู้ชมลองคิดตามผมดูนะครับจริงๆแล้วเซนติเนลพรามเก่งกว่าออพติมัสพรามอีกนะครับขนาดออพติมัสพรามยังโดนเซนติเนลพรามทำแขนขาดมาแล้วข้างหนึ่งกันเลยทีเดียวครับแต่เดี๋ยวก่อนผมบอกเลยนะครับว่ายังมีอีกหนึ่งตัวที่เซนติเนลพรามไม่เคยสู้แต่ถ้าจับมาสู้กันตัวต่อตัวแล้วก็ผมบอกเลยนะครับว่าเซนติเนลพรามสู้ตัวนี้ไม่ได้แน่นอนครับถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้าไปพบกับอันดับที่1พร้อมกันเลยครับอันดับที่1นั้นก็คืออ Optimus Prime ร่าง Power Up นั่นเองครับ Optimus Prime ร่าง Power Up นั้นเกิดจากการรวมร่างของ Optimus Prime และ Jack Fire เข้าด้วยกันนั่นเองครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่า Optimus Prime ร่าง Power Up นั้นเก่งกว่าหุ่น Transformer ทุกตัวในฝ่ายออโตมอดยังไงคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับขนาด The Fallen อาจารย์ของ Megatron และ Megatron เองพากันลุมออพติมัสพรามพาวเวอร์อัพยังเอาไม่อยู่เลยครับเหตุผลแค่นี้คุณผู้ชมน่าจะเข้าใจแล้วนะครับว่าทำไมออพติมัสพรามร่างพาวเวอร์อัพนั้นถึงเก่งที่สุดในฝ่ายออโตบอทเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับ10อันดับหุ่นทรานส์ฟอร์เมอร์ที่เก่งที่สุดในฝ่ายออโตบอทถ้ามีข้อมูลที่ตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดตัวผมขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับสามารถมาพูดคุยและคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับพวกผมขอคนละ1ไลค์1แชร์1ซับสไครบ์1คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมได้ทำคลิป10อันดับตอนใหม่ออกมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้จาโลนาฟี่สตูดิโอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ